ก็ติดกันเมืองสหรัฐนะคะวันนี้ค่ะตามความเคลื่อนไหวของทางโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ทางพรรคเดโมแครตซึ่งทางพรรคเนี่ยออกมายอมรับเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ความนิยมในตัวทรัมป์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นทรัมป์จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้เจาะกลุ่มผู้หญิงให้ได้นะคะ ถ้าเขาต้องการที่นั่งในทำเนียบขาวสาหรับการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนนี้โดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเขาว่าพรรคริพับลิกันที่ส่งโดนัลด์ทรัมป์เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐออกมายอมรับถึงจุดอ่อนในการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีว่ามีปัญหาเรื่องของกลุ่มผู้หญิงนะคะแต่ว่าพวกเขาได้ยอมรับว่าตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ไขจุดอ่อนนี้เพื่อนโน้มน้าวให้กลุ่มผู้ลงคะแนนเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้ต่อเขาและอาจจะทำ ให้ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผลสำรวจค่ะของมหาวิทยาลัยคิวเพียกค ช่วงสัปดาห์นี้นะคะแสดงให้เห็นว่ารองประธานาธิบดีกัมลาแฮริสมีคะแนนนำเหนือทรัมป์ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นผู้หญิงโดยร้อยละ53บอกว่าจะสนับสนุนแฮริสและร้อยละ41บอกว่าจะสนับสนุนทรัมป์ค่ะอย่างไรก็ตามริพับิกันเขาก็เชื่อเต็มที่ว่าทรัมป์จะสามารถพลิกสถานการณ์ได้แต่ว่าทรัมป์ก็จะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์โดยเร็วที่สุดก็คือในช่วงหนึ่งเดือนก่อนการเลือกตั้งนี้แ่ะคะ่ะ ต่อจากนี้สิ่งที่ทรัมป์ควรจะทําก็คือจะต้องมุ่งเน้นการหาเสียงในกลุ่มที่เป็นคุณแม่โดยเฉพาะเพราะว่าประเด็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเถีษรภาพเป็นสิ่งที่พวกเธอใส่ใจมากที่สุดและพวกเธอก็อยากรู้นะคะว่าครอบครัวของพวกเธอจะได้รับความคุ้มครองอนาคตของพวกเธอจะมั่นคงหรือเปล่าถ้าทำให้กลุ่มนี้รู้สึกได้ว่าทรัมป์จะมอบสิ่งนี้ให้นี่ก็จะเป็นโอกาสในการเพิ่มคะแนนเสียงให้กับเขาค่ะ พักริพพานวิกันยังย้ำด้วยนะคะว่าความไว้ใจความสม่ำเสมอและการทําให้ผู้คนได้สมัมผัสอย่างชัดเจนว่า ทรัมป์คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของพวกเธอถึงแม้ว่าพวกเธอจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาสนับสนุนก็คือเรื่องของสิทธิในการเจริญพันธุ์ก็ตามโดยทรัมป์พยายามดึงดูดกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้หญิงโดยตรงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็มีการเน้นย้ำนะคะถึงคําตัดสินของสารดีกาที่กีดกันสิทธิ์ในการทําแท้งให้กับรัฐต่างๆโดยให้เหตุผลว่านั่นคือสิ่งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่ต้องการ เขายังบอกด้วยว่าเขาจะไม่เรียกร้องให้มีการทำแท้งทั่วประเทศอย่างไรก็ตามทรัมป์ตอนนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ยากลำบากพอสมควรนะคะในประเด็นในการหาเสียงในประเด็นนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งตั้งแต่สมัยชิงตัวแทนของพรรครีพับบลิกันค่ะ,ะดังนั้นเรารอดูว่าท่าทีของทรัมป์นะคะจะปรับเปลี่ยนไปทางการหาเสียงในกลุ่มผู้หญิงยังไงบ้างจะสามารถเรียกคะแนนนิยมตรงนี้มาได้หรือเปล่านะคะ และชุดนี้ขอบคุณด้วยนะคะไฟลายปรับผนุ่มพรีเมียมซอฟหอมละมุนนุ่มฟู2เท่าช่วยลดขนสัตว์เลี้ยงติดผ้าและดีนี่ดีลักซ์ไวเกา๋าหอมมั่นใจตลอดวันด้วยเทคโนโลยียับยั้งกลิ่นจากญี่ปุ่นค่ะ